สวัสดีเช้าวันศุกร์นักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาทำแบบทดสอบกันนะคะในแบบทดสอบเนี่ยนักเรียนไม่ต้องเขียนโจทย์นะคะไม่ต้องเขียนโจทย์ให้เขียนแค่กอไก่ขอไข่คอควายงองูหรือจอจานนะคะที่นักเรียนเนี่ยตอบนะคะอย่างที่แจ้งเบื้องต้นเมื่อกี้ใครที่เพิ่งเข้ามานะคะให้นักเรียนเขียนวันที่นะคะเปิดสมุดวิชาภาษาไทยนะคะถ้าใครไม่มีก็ขอเป็นสมุดหรือเป็นกระดาษเปล่าๆก็ได้นะคะที่นักเรียนจะถ่ายส่งครูได้หลังจากเราทำแบบทดสอบเสร็จนะคะปัญหาแรกนักเรียนเขียนวันที่นะคะวันนี้วันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่3กันยายนนะคะพ.ศ. 2564นะคะขีดเส้นใต้ปิดนะคะขึ้นบรรทัดใหม่เขียนกลางหน้ากระดาษว่าแบบทดสอบเรื่องคำไทยไม่ยากอย่างที่คิดแบบทดสอบเรื่องคำไทยไม่ยากอย่างที่คิดนะคะแล้วเขียนเลข1ถึงเลข10รอไว้นะคะแต่ถ้าวันนี้เราไม่ครบ10ข้อก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูจะไปดูเอาเองนะคะว่าระยะเวลาเราได้กี่ข้อเราจะทำไปทีละข้อนะคะทำทีละข้อแล้วตรวจกันไปหรือเฉลยกันไปทีละข้อเลยข้อต่อข้อดังนั้นเวลาที่ครูให้นักเรียนตอบไปเช่นครูถามว่าข้อ1ใครตอบกอไก่บ้างให้นักเรียนยกมือในกล้องเลยนะคะหรือจะส่งเป็นสติกเกอร์ก็ได้นะคะซึ่งคำตอบที่นักเรียนตอบในกล้องต้องตรงกับในใบที่นักเรียนจดนะคะเราจะไม่ลักไก่กันเด็ดขาดนะคะอันนี้รับทราบนะดังนั้นถ้าเราไม่ครบ10ข้อก็ไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสคาบต่อไปเราก็มาทำให้ครบนะคะเนื่องจากเราเรียนในเรื่องของคำเขียนถูกเขียนผิดรวมไปถึงคำที่มีความหมายใกล้เคียงนะคะหรือขัดแย้งหรือคำที่มีความหมายคล้ายกันไปแล้วในวันนี้เราลองมาทำแบบทดสอบดูนะคะว่าเราเนี่ยจะได้ประมาณกี่ข้อนะคะหรือว่าเรารู้จักคำนะคะมากน้อยแค่ไหนนะคะดังนั้นทุกคนนะคะต้องเปิดกล้องนะคะอากิระเปิดกล้องด้วยค่ะตอนนี้มีอากิระเจเจนะคะที่ยังไม่เปิดกล้องสุ่ยเป็นจอดำนะคะสุ่ยสตังโอเคสุ่ยมาแล้วนะคะเดี๋ยวสตังค่ะสตังกับอากิระค่ะสตังกับอากิระอยู่ไหมคะโอเคถ้าหนูไม่เปิดครูก็จะไม่สามารถให้คะแนนหนูได้นะคะต้องเข้าใจกฎและกติกาของเราด้วยนะคะสำหรับคนที่พร้อมแล้วนะคะข้อ1ค่ะไปเลยข้อใดมีคำที่สะกดไม่ถูกต้องนักเรียนไม่ต้องเขียนโจทย์เขียนเลข1หนูตอบกอไก่หนูเขียนกอไก่ตอบขอไข่เขียนขอไข่แค่นั้นเองนะคะไม่ต้องเขียนโจทย์ไม่ต้องเขียนช้อยที่ยาวๆนะคะเอาสั้นๆแล้วโฟกัสกับที่หัวข้อหรือว่าช้อยในข้อบางคนจะไปโฟกัสการเขียนแล้วเราไม่ได้ตอบข้อที่มันถูกต้องนะคะตอนนี้เวลาเรามีค่อนข้างน้อยดังนั้นเขียนแค่ให้รู้ว่าตอบข้อไหนนะคะข้อใดมีคำที่สะกดไม่ถูกต้องกอไก่อัมบริดสงสัยว่าตัวเองจะเป็นโรคงูสวัดขอไข่เท่อุเทนเป็นนักร้องที่เท่มากขอควายขออนุญาตมีคำไม่สุภาพด้วยนะแต่นี้จะเป็นวลีที่อาจจะอยู่ในภาพยนตร์หรืออยู่ในช่องทางออนไลน์นะคะซึ่งข้อนี้จะเป็นข้อที่ข้อสอบโอเน็ตนะคะของปีที่แล้วด้วยหนูอาจจะอยู่ม.1 นะคะยังไม่ได้ไปถึงในเรื่องของการสอบโอเน็ตแต่ถามว่าคำมันใช้ได้เหมือนกันนะคะขอควายเขาบอกว่ามึงสิกระเทยเป็นคำบริภาษนะคะงองูมิจิชอบรับประทานขนมปังไส้หมูหยองและจอจานเบนชอบกินจุบจิบในชั่วโมงเรียนร้องเพลงนะคะให้เวลา10วินาทีค
ครูอาจจะต้องเลื่อนไปเลื่อนมาเพื่อดูว่านักเรียนตอบข้อไหนถ้าครูไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะคะให้นักเรียนเปิดไมค์แล้วบอกเลยนะว่าตัวเองตอบข้อไหนอ่ะมาข้อ1ค่ะก็ไก่ใครตอบอัมบริดสงสัยว่าตัวเองจะเป็นโรคงูสวัดยกมืออ่ะมีอิมนะคะมีใครอีกบ้างมีอิมหนูส่งเป็นสติกเกอร์ก็ได้นะคะจะง่ายมีอิมคนเดียวนะคะข้อ1โอเคข้อ2ข้อขอไข่ค่ะใครตอบขอไข่เท่อุเทนเป็นนักร้องที่เท่มากยกมืออ่ะขอไข่ไม่มีเลยนะคะข้อควายค่ะคำว่าข้อข้อควายใครตอบข้อควายยกมืออ่ะเบคอนตอบข้อควายนะคะนอกจากเบคอนแล้วมีใครอีกไหมคะมีเบคอนอันดานะคะเจเจนะคะใครที่ครูไม่ได้เรียกชื่อนักเรียนเปิดไมค์แล้วบอกได้เลยนะคะผมตอบครับเอ๊ะตอบนะคะแพนด้าตอบน้องค่ะอ๋อโอเคโอเคอันนี้เราอยู่ขอควายใช่ไหมคะเมื่อกี้มีใครที่เปิดไมค์มีไผ่หรือเปล่าคะเมื่อกี้ผมไอผิดครับผมเลือกอีกข้อหนึ่งแต่ผมยกมือผิดอ๋อโอเคค่ะอ่ะโอเคข้ององูค่ะมิจิชอบรับประทานขนมปังไส้หมูหยองใครตอบข้อนี้คะอ่ะมีสี่คนมีใครบ้างมีสุยนะคะสุยพุทธนะคะพุทธศิริกรมีกายพูดิตชิวอีกนะคะคิมนะคะโอเคและข้อจาจาเบนชอบกินจุบจิบในชั่วโมงเรียนใครตอบข้อนี้คะมีไหมไม่มีนะคะอากิระเปิดกล้องด้วยค่ะอากิระอ่ะโอเคเราไปดูเฉลยกันนะคะหนูสามารถตรวจถูกไปได้เลยนะคะเฉลยข้องงูค่ะคำไหนที่ผิดคำว่าไส้นะคะไส้ต้องเป็นไม้มาลายนะคะไม่ใช่ไม้ม้วนนะคะแต่คำอื่นเนี่ยถูกต้องหมดแล้วนะคะมันจะเป็นงูสวัสดิ์เท่กระเทยนะคะบริพาสหมูหยองหรือจุบจิบนะคะถัดไปหนึ่งข้อนะคะใช้ปากกาแดงหรือปากกาน้ำเงินดีกว่าครับถ้าหนูมีปากกาแดงใช้ปากกาน้ำปากกาแดงก็ได้ค่ะแต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้ปากกาน้ำเงินไปเลยอ่ะไปข้อสองข้อใดไม่มีคำที่สะกดไม่ถูกต้องอ่านจดดีๆนะข้อใดไม่มีคำที่สะกดไม่ถูกต้องเวลาที่เราไปเจอข้อสอบอะไรเงี้ยค่ะโจทย์มันจะลวงให้เรางงข้อนี้ง่ายๆเลยก็คือข้อใดเขียนถูกต้องนั่นเองเพราะข้อถามไม่มีคำที่ไม่ถูกไงก็คือต้องเป็นคำที่ถูกทุกคำข้อ1นะคะข้อ1หนูใช้เป็นกอไก่นะลูกกอไก่กอไก่เก๋นั่งกินหอยจ้อในห้องพักครูขอไข่กิ่งนั่งดูวิดีโอเรื่องอุกาบาตจะชนโลกขอควายบิวนั่งฟังคำแถลงการจากเมืองทิพย์งองูเจี๊ยบถูกอายัดทรัพย์สินทั้งหมดจอจานพัดสงสัยเรื่องโครงสร้างขององคชาติอันนี้เป็นคำที่ครูรวบรวมมาจากข้อสอบโอเน็ตนะคะที่นักเรียนอาจจะต้องเจอในม.3นะแต่ก็เป็นข้อสอบที่ทำให้เราได้ฝึกคิดนะคะให้เวลา10วินาทีในการทำหรือตอบแค่พยัญชนะไปก็ได้ค่ะข้อ2เนี่ยใครตอบกอไก่แค่ตอบกอไก่ขอไข่ขอควายเนี่ยค่ะอ่ะพร้อมนะจะถามแล้วนะใครตอบข้อ1กอไก่ยกมือมีเบคอนคนเดียวนะคะสตางค์เบคอนสตางค์2คนใครตอบข้อ2ค่ะกิ่งนั่งดูวิดีโอเรื่องอุกกาบาตยกมืออ่ะมีอิมนะคะมีอิมคนเดียวนะคะใครตอบข้อ3บิวนั่งฟังคำแถลงการยกมื
ใครตอบข้ออ่ะมีเจเจใช่ไหมคะเจเจตอบข้อ3นะคะโอเคค่ะข้อ4ค่ะเจี๊ยบถูกอายัดทรัพย์สินทั้งหมดใครตอบข้อ4ยกมือมีคิมนะคะคิมกับ คิมแพนด้าพุทธสิริกรกายไผ่อันดานะคะนอกเหนือจากนี้มีไหมคะหนูยกมือเลยไหนคะยกตั้งแต่เลยโอเคค่ะต้องเข้าใจนิดนึงแล้วครูจะเปิดสลับไปสลับมานะลูกรีบบอกเลยนะคะโอเคโอเคค่ะใครตอบงองใครตอบจอจานค่ะพัดสงสัยเรื่องโครงสร้างยกมือมีไผ่คะไผ่หนูตอบงองงูหรือจอจานคะตอบข้อ4ค่ะข้อ4คือข้อ4คืององูลูกตอนนี้เราไปจอจานแล้วค่ะหนูต้องเอามือลงก่อนนะคะขอโทษครับตอบข้อ5ใช่ไหมคะจ้าชื่ออีกตอบข้ององจอจานข้อ5ใช่ไหมคะพัดสงสัยเรื่องโครงสร้างมีชิวอีกนะคะมีใครบ้างตอบข้อนี้นะคะจอจานหรือข้อห้าของเรานะคะมีชิวอีกคนเดียวใช่ไหมคะโอเคเราไปดูเฉลยกันนะคะข้อนี้นะคะข้อใดไม่มีคำที่สะกดไม่ถูกต้องนั่นแปลว่าข้อใดเขียนถูกต้องหรือสะกดถูกต้องทุกคำนะคะตอบข้อหนึ่งค่ะเบคอนกับสตาร์นะคะที่เป็นคนตอบนะคะหอยจ้อนะคะเขียนแบบนี้นะคะหอนกฮูกนะคะแม่เอกออ่างยอยักษ์นะคะจอจานออ่างไมตรีนะคะหอยจ้อนะคะมาดูข้อ2กิ่งนั่งดูเดี๋ยวเรื่องอุกาบาตอุกาบาตจะต้องอุกาบาตต้องเขียนออ่างสระอุกกไก่นะคะกไก่สระอานะคะมีกไก่2ตัวนะคะส่วนแถลงการก็เขียนผิดนะคะแถลงการต้องมีนอเนนกรันนะคะอายัดต้องสะกดด้วยดอเด็กนะคะและองคชาตนะคะตอเต่าไม่มีสระอินะคะผ่านไป2ข้อนะคะไปข้อต่อไปเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาข้อ3ค่ะข้อใดมีคำที่สะกดไม่ถูกต้องข้อใดมีคำที่สะกดไม่ถูกต้องข้อ1หรือกอไก่ปกติเขาเอาจั กจั่นมาทอดกินกันไหมข้อ2หรือขอไข่เท่าแก่เนี้ยอยากกินขนมของแม่เรนูข้อ3หรือขอควายวีซ่าอธิษฐานขอพรเมื่อเห็นผีพุ่งใต้ข้อ4งองงูนะคะข้อ4หรืององงูนั่นเองนะคะคุณย่าสมหญิงเป็นเท่าแก่ไปสู่ขออารยาและข้อ5หรือจอจาดนะคะวิไลลักษณ์เซ็นชื่อท้ายประกาศโอเคใครตอบมีใครยังไม่เสร็จไหมคะใครตอบข้อ1กอไก่ปกติเขาเอาจั กจั่นมาทอดกินกันไหมยกมือมีไหมคะไม่มีเลยนะคะใครตอบข้อ2ค่ะขอไข่เท่าแก่เนี้ยอยากกินขนมของแม่เรนูอ่ะมีเจเจนะคะมีเจเจมีพุทธชพลมีชิวอีกนะคะ3คนนะข้อ3นะคะหรือข้อควายวีซ่าอธิษฐานขอพรเมื่อเห็นผีพุ่งใต้ใครตอบข้อนี้ยกมือค่ะมีเบคอนคิมพูดิตนะคะแพนด้าพุทธนะคะพุทธสิริกรอันดานะคะมีสตางสุยนะคะโอเคใครตอบข้อ4นะคะหรือข้อควายคุณย่าสมหญิงเป็นเท่าแก่ไปสู่ขออารยายกมือมีไหมคะข้อนี้มีไหมคะไม่มีและข้อ5นะคะข้อ5หรือจอจานนะคะวิไลลักษณ์เซ็นชื่อท้ายประกาศนะคะ
ใครตอบข้อนี้ยกมืออ่ะมีอิ้ม1คนนะคะโอเคนะคะอ่ะไปดูเฉลยกันนะคะว่าข้อที่เราตอบถูกหรือเปล่านะคะข้อ2ค่ะเท่าแก่เนี้ยนะคะใครตอบข้อนี้นะคะถูกต้องมีใครตอบข้อนี้กี่คนนะคะเปิดไมค์บอกครูหน่อยผมครับอีกกับฟู้ดนะคะอ่ะมาดูเท่าแก่เนี้ยนะคะเท่าแก่เนี้ยด้วยเจเจใช่ไหมคะโอเคค่ะเท่าแก่เนี้ยนะคะเท่าแก่เนี้ยเนี่ยเขียนได้2แบบนะคะเอามาดูแบบแรกก่อนแบบแรกเนี่ยเป็นทพุเท่านะคะเท่าแก่นะคะหรือเป็นถถุงนะคะแต่ว่าในโจทย์เขียนเท่าเก๋นะคะคำว่าเท่าแก่เนี้ยหมายถึงผู้ใหญ่ที่เป็นประธานในการสู่ขอและการมั่นนะคะใช้ได้2รูปนะคะก็คือเท่าแก่ที่เป็นทพุเท่านะคะและเท่าแก่ที่เป็นถถุงนะคะอันนี้อ้างอิงมาจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะพ.ศ. 2556นะคะจักรจันเขียนถูกแล้วนะคะผีพุ่งใต้เขียนถูกแล้วเท่าแก่นะคะอันนี้เขียนถูกแล้วเหมือนกันนะคะและเซนนะคะก็เขียนถูกแล้วดังนั้นคำที่สะกดไม่ถูกต้องจะเป็นข้อ2นะคะคือคำว่าเท่าเก๋นะคะคำสะกดว่าเท่าเก๋นะคะผ่านไปแล้วนะคะต่อไปข้อต่อไปเลยนะคะข้อใดไม่มีคำที่สะกดผิดมาอีกแล้วข้อนี้นะคะข้อใดไม่มีคำที่สะกดผิดเลยนะคะข้อ1หรือกอไก่คุณยายของฉันไม่มีสมาร์ทโฟนข้อ2นะคะหรือขอไข่คุณยายฉันดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไม่ได้ข้อ3นะคะหรือขอควายฉันไม่มีเงินจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตแล้วข้อ4นะคะหรืองูล่าสุดฉันเห็นเขากลับลำแล้วและข้อ5นะคะหรือจอจานการคิดรอบด้านน่าจะตอบโจทย์ให้เวลาคิด5วินาทีอ่ะใครตอบข้อ1คุณยายของฉันไม่มีสมาร์ทโฟนยกมือค่ะมีไหมคะไม่มีนะคะข้อ2ค่ะใครตอบข้อ2คุณยายฉันดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใครตอบข้อ2มีเจเจนะคะโอเคข้อ3ค่ะใครตอบข้อนี้นะคะฉันไม่มีเงินจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตแล้วมีเบคอนชิวอีกอันดาเบคขอโทษค่ะพูดิตเบคอนชิวอีกพูดิตนะคะสตางโอเคค่ะส่วนข้อ4ล่าสุดฉันเห็นเขากลับลำแล้วนะคะมีไหมคะใครตอบข้อนี้ไม่มีนะคะและข้อ5ค่ะใครตอบข้อ5หรือจอจานการคิดรอบด้านน่าจะตอบโจทย์มีอิมมีคิมนะคะอิมกับคิมมีสุยนะคะอิมคิมสุยนะคะไปดูกันค่ะเขาถามว่าคำไม่มีคำที่สะกดผิดนั่นแปลว่าเขียนถูกทุกคำนะคะตอบข้อ4ค่ะข้อ4นะคะล่าสุดฉันเห็นเขากลับลำแล้วนะคะกลับลำในที่นี้ก็คือเปลี่ยนคำพูดนั่นเองนะคะหนูสังเกตว่าข้อ1ข้อ2ข้อ3จะเป็นคำยืมจากภาษาต่างประเทศนะคะสมาร์ทโฟนนะคะต้องสะกดด้วยต่อเต่านะคะไม่ใช่ทอนอาหารอันนี้ผิดนะแอปพลิเคชันนะคะคำว่าแอปนะคะต้องเป็นปอปลานะคะไม่ใช่พอพานนะคะส่วนอินเทอร์เน็ตนะคะเราใช้อินเทอร์เน็ตนะคะเราเทียบเสียงมาจากเสียงภาษาอังกฤษนะคะดังนั้นไม่ใช่ต่อเต่านะคะใช้เป็นทอทหารและข้อ5นะคะหรือจอจานนะคะโจทย์นะคะโจทย์
น่าจะตอบโจทย์ในที่เหมือนโจทย์คณิตศาสตร์หรือโจทย์ฟิสิกส์เคมีชีวะนะคะโจทย์ต้องเป็นยอยักษ์ตรันนั่นเองนะคะดังนั้นตอบข้อ4นะคะหรืองูข้อนี้นะคะอาจจะค่อนข้างละเอียดซับซ้อนไปนิดหนึ่งนะคะต่อไปข้อต่อไปเลยข้อใดมีคำที่สะกดไม่ถูกต้องข้อใดมีคำที่สะกดไม่ถูกต้องนะคะฉันซื้อช็อกโกแลตให้คนที่แอบชอบกอไก่นะขอไข่ฉันซื้อแอปเปิ้ลให้คนที่แอบชอบขอควายฉันซื้อคุกกี้ให้คนที่แอบชอบงองูฉันซื้อสตรอเบอรี่ให้คนที่แอบชอบแอบชอบหมดเลยนะซื้อเก่งมากเลยจอจานคนที่ฉันแอบชอบซื้อของขวัญให้คนอื่นอ่ะจบเลยนะคะอ่ะ5วินาทีค่ะเขาถามคำที่สะกดไม่ถูกต้องก็คือคำไหนเขียนผิดนั่นเองนะคะวันนี้ใครเข้ามาสอบเปิดกล้องชัดเจนปฏิบัติตามกฎนะคะหนึ่งก็คือกอไก่ไม่ต้องรับกันบ้านนะคะทุกวันศุกร์เราจะไม่สั่งกันบ้านนะคะถ้าไม่จำเป็นและหนูจะได้คะแนนเต็มทุกคนนะคะต่อให้หนูจะตอบถูกหรือตอบผิดแต่ว่าเราจดจำไว้ละกันว่าคำไหนที่ผิดเราก็เขียนให้ถูกนะคะเจเจต้องนิ่งนิดนึงนะคะเจเจเดี๋ยวจะเวียนหัวได้นะคะอ่ะมาใครตอบกอไก่ค่ะฉันซื้อช็อกโกแลตให้คนที่แอบชอบมีเบคอนแพนด้าชิวอีกเจเจสุยโอเคใครตอบข้อ2ค่ะฉันซื้อแอปเปิ้ลมิดครับผมตอบข้อ1ด้วยครับพุทธใช่ไหมคะพุทธัชพลครับภัยตอบข้อไหนลูกพี่จะตอบผมตอบข้อ1ค่ะมิดตอบข้อ1อ่ะภัยตอบข้อ1พุดิตข้อไหนคะข้อ1ค่ะข้อ1เหมือนกันอ่ะโอเคค่ะข้อ2ค่ะใครตอบข้อ2ฉันซื้อแอปเปิ้ลยกมือใครตอบข้อ3ค่ะฉันซื้อคุกกี้ยกมือไม่มีเลยนะคะ2 3ไม่มีเลยนะคะข้อ4ค่ะใครตอบข้อ4ฉันซื้อสตรอเบอรี่อ่ะมีอิมมีคิมมีอันดานะคะอิมคิมอันดานะคะไม่มีชื่อเปิดไมค์บอกครูได้เลยนะคะและสุดท้ายค่ะใครตอบข้อจอจานคนที่ฉันแอบชอบซื้อของขวัญให้คนอื่นไม่มีนะคะครูว่ามีหวยพลิกกันบ้างนะคะนาทีนี้นะคะไปดูเฉลยค่ะเฉลยขอไข่ค่ะแอปเปิ้ลไม่มีไม้โทนะคะราชบัณฑิตกำหนดมานะคะเพราะเป็นคำทับศัพท์นั่นเองนะคะมาดูคำที่เขียนได้2แบบนะคะจะมีช็อกโกแลตนะคะเขียนช็อกโกแลตก็ได้หรือช็อกโกเลตก็ได้นะคะส่วนคุกกี้นะคะคุกกี้เขียนถูกแล้วนะคะสตรอเบอรี่นะคะเป็นเหมือนช็อกโกแลตเลยนะคะเราดูเสียงเป็นหลักด้วยนะคะจะเขียนว่าสตรอเบอรี่นะคะหรือสตรอเบอรี่ก็ได้นะคะส่วนข้อที่เขียนผิดนะคะก็คือคำว่าแอปเปิ้ลนะคะซึ่งเปิ้ลเนี่ยไม่มีไม้โทนั่นเองนะคะเพราะเป็นการทับศัพท์มานะคะข้อนี้ไม่มีใครถูกต้องเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะเราไปสู้กันข้อต่อไปค่ะนักเรียนอันนี้เราจะเปลี่ยนกันมาบ้างแล้วว่าข้อใดใช้คำที่ถูกต้องตรงความหมายครูแค่สลับประธานนะคะแต่คำเนี่ยก็จะเป็นคำที่เราเคยเจอในบทเรียนละแล้วก็เคยมีเป็นแบบฝึกหัดแบบนี้ด้วยนะคะดังนั้นข้อนี้นะคะคำถามคือข้อใดใช้คำได้ถูกต้องตามความหมายนะคะบริบทของเรื่องนี้ก็คือคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันนั่นเองที่เราเรียนกันไปแล้วนะคะก็ไก่ค่ะแกงอ่อมหม้อนี้อร่อยได้อรรถรสปลาร้าเต็มคำจ
จำลิซ่าได้ไหมคะลิซ่าก็กินแกงอ่อมเหมือนกันนะคะขอไข่ค่ะต๊อกไม่เต้นไก่ย่างเพราะกลัวเสียภาพพจน์คอควายค่ะตู่เข้าใจคำนามแต่ไม่ค่อยเข้าใจคำกิริยางองูค่ะดาดาเป็นคนจุบจิบขี้บ่นทั้งวี่ทั้งวันและจอจานค่ะแป้นเป็นคนใจเบาใครจะพูดอะไรก็เชื่อหมดค่อยๆคิดใครตอบข้อ1ใช้คำได้ถูกต้องตรงความหมายก็ไก่นะคะแกงอ่อมมื้อนี้อร่อยได้อรรถรสปลาร้าเต็มคำยกมือถึงท่านไม่ยกกันเลยทีมีเจเจนะคะเจเจตอบข้อนี้นะคะข้อ2ค่ะใครตอบข้อไข่ต๊อกไม่เต้นไก่ย่างเพราะกลัวเสียภาพพดยกมือคราวนี้ไม่มีนะคะข้อ3ค่ะตู่เข้าจะคอควายนะคะตู่เข้าใจคำนามแต่ไม่ค่อยเข้าใจคำกิริยาใครตอบข้อนี้ยกมือค่ะมีไหมคะมี2คนอ่ะมี2คนมีใครบ้างมีชิวอีกกับพูดิดนะคะโอเคข้องูค่ะดาดาเป็นคนจุบจิบขี้บ่นทั้งวี่ทั้งวันใครตอบข้อนี้ยกมือค่ะมีอิมนะคะอันดาคิมนะคะอิมอันดาคิมสุยนะคะและข้อจอจานค่ะใครตอบข้อนี้นะคะแป้นเป็นคนใจเบาใครพูดอะไรก็เชื่อหมดยกมือค่ะเบคอนแพนด้านะคะพุทธสิริกรนะคะโอเคไปดูเฉลยกันนะคะเฉลยงองูจาจานค่ะข้อที่แป้นเป็นคนใจเบาใครพูดอะไรก็เชื่อหมดใจเบาแปลว่าไม่ยั้งคิดนะคะหรือเชื่อคนง่ายนั่นเองมาดูข้อแรกนะคะก็ไก่แกงอ่อมหม้อนี้ได้อร่อยได้อรรถรสปลาเต็มคำอรรถรสหมายถึงรสแห่งถ้อยคำนะคะจะปรากฏอยู่ในวรรณคดีนะคะไม่ว่าจะเป็นนารีปราโมทพิโรธวาทังพิโรธวาทังสาวรจนีนารีปราโมทพิโรธวาทังและสันลาสังคสันลาปังคพิสัยนั่นเองนะคะเป็นรถโกรธรถชมรถความรักเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนนะคะดังนั้นข้อกไก่ควรใช้คำว่ารถเฉยๆพอนะคะรถที่หมายถึงรสชาตินั่นเองนะคะส่วนขอไข่ภาพพจน์ภาพพจน์หมายถึงถ้อยคําที่ทําให้เห็นภาพนะคะต้องเปลี่ยนไปใช้เป็นภาพลักษณ์แทนนะคะต๊อกไม่เต้นไก่ย่างเพราะกลัวเสียภาพลักษณ์เนี่ยถึงจะเป็นประโยคที่ถูกต้องนะคะส่วนข้อ3นะคะคําว่ากิริยากิริยาหมายถึงการกระทําหรือการแสดงออกอย่างเช่นครูชมว่าเด็กคนนี้มีกิริยามารยาทเรียบร้อยนั่นคือความประพฤติการกระทําของเขาเรียบร้อยแต่ถ้าเป็นชนิดของคำเราจะใช้คำว่าคำกริยาเราไม่เคยใช้คำว่าคำกิริยานะคะและข้ององูดาดาเป็นคนจุบจิบนะคะจุบจิบแปลว่ากินพร่ำเพื่อเป็นเพลงออกมากินจุ๊บกินจิ๊บอะไรนั่นนะคะดังนั้นนะคะควรเปลี่ยนไปใช้คำว่าจุกจิกนะคะหรือจู้จี้นั่นเองนะคะอีกข้อหนึ่งนะคะอีกสักข้อที่นะคะคำว่าที่วันนี้น่าจะเป็นข้อสุดท้ายของคาบนี้แล้วนะคะคำว่าที่ในข้อใดมีหน้าที่ทางไวยากรณ์ต่างจากข้ออื่นที่ในข้อใดมีหน้าที่ทางไวยากรณ์ต่างจากข้ออื่นกอไก่มารีน่าสะดุดอิดหน้าที่ว่าการอำเภอสีชมพูขอไข่จางหมิงกับเพื่อยๆเดินเล่นที่สามย่านขอควาย
หมอกำลังหาซื้อที่หนีบผมแถวสยามงองูขับเผยมัวแต่เออระเหยจนลืมจองที่พักและจอจานป้าหาไทยโอนที่ดินให้ปุ๊กกี้เมื่อปีก่อนค่อยๆคิดค่ะค่อยๆคิดที่ในข้อใดมีหน้าที่ทางไวยากรณ์นะคะต่างจากข้ออื่นจะมีที่ว่าการอำเภอที่สามย่านที่หนีบผมที่พักที่ดินนะคะใครตอบก็ไก่ค่ะมารีน่าสะดุดอิดมีสุยนะคะตอบกอไก่สุยคนเดียวนะคะใครตอบขอไข่ค่ะจางบิดกับเพื่อยๆเดินเล่นนะคะมีชิวอีกนะคะผมก็ตอบกอไก่ครับชื่ออะไรคะตรงไหนเจเจครับเจตอบกอไก่ด้วยนะคะโอเคค่ะข้อขอไข่ค่ะขอไข่มีชิวอีกคนเดียวใช่ไหมคะเนื่องจากระยะเวลาเราน้อยมากๆแล้วนะคะดูเฉลยกันเลยแล้วกันตอบขอไข่ค่ะที่สามย่านนะคะที่ในที่นี้เป็นคำบุพบทนะคะส่วนที่ว่าการอำเภอที่หนีบผมที่พักที่ดินอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของคำนามนั่นเองนะคะจะมีขอไข่ที่สามย่านนะคะเป็นคำบุพบทอย่างเดียวนะคะผ่านไปแล้วนะคะวันนี้น่าจะได้เท่านี้นะคะเพราะว่าเวลาเราหมดแล้วกี่ข้อคะตอนนี้วันนี้เราได้ไปกี่ข้อคะห้าข้อหกข้อชิวอีกคะวันนี้ทำไปได้กี่ข้อคะเจ็ดข้อค่ะเจ็ดข้อนะคะเดี๋ยวครูจะเช็คชื่อแล้วให้นักเรียนบอกคะแนนที่นักเรียนได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลนะคะครูก็จะให้คะแนนเต็มทุกคนแต่ว่าอยากรู้นักเรียนแต่ละคนได้กี่คะแนนนะคะไม่ต้องกังวลวันนี้ทุกคนก็จะได้10เต็มนะคะต่อให้เราจะสอบแค่7ข้อทุกคนที่เข้ามาเปิดกล้องก็จะได้10เต็มนะคะอ่ะคนแรกเข้าโอ๊ตค่ะมามั้ยคะออมสินค่ะชิวอีกค่ะ3คะแนนครับโอเคกายค่ะกายมามั้ยคะ1ครับโอเคค่ะซุยค่ะ2ค่ะโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะเก่งมากแล้วลูกสตางค์ค่ะสตางค์อยู่ไหมคะไทยค่ะ2คะแนนครับโอเคค่ะคิมค่ะ1คะแนนครับคิมค่ะ2คะแนนค่ะโอเคพุทธทัชพลค่ะ3ครับโอเคค่ะเบคอนค่ะ2ครับอากิระค่ะแพนด้าค่ะ2คะแนนค่ะโอเคอันดาค่ะ0คะแนนโอเคชมพู่ค่ะชมพู่ไม่ได้เข้านะคะข้าวปั้นค่ะปั้นปูดิต1คะแนนค่ะโอเคค่ะกุ้งกิ้งอยู่ไหมคะกุ้งกิ้งเจเจค่ะ1คะแนนครับโอบามาค่ะโอเคไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราก็ลองมาฝึกทำกันดูนะคะซึ่งวันนี้ทุกคนก็ได้10คะแนนนะคะที่ทุกคนที่เข้ามาแล้วเช็คชื่อค่ะเพราะว่าเราก็มาร่วมกิจกรรมกันหนูคือพุทธสิริกรหญิงพุทธครูขอโทษค่ะพุทธสิริกรช่วยทวงครูหน่อยนะคะบางทีมันมีการข้ามกระโดดอะไรกันเกิดขึ้นนะคะต้องขออภัยนักเรียนด้วยนะคะขอบคุณนักเรียนทุกคนขอบใจนักเรียนทุกคนนะคะที่เข้ามาเรียนแล้วก็ร่วมกิจกรรมกันนะคะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวให้ไปเตรียมตัวเรียนวิชาต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ